ไปแล้วล่ะค่ะสำหรับงาน Grand Opening Ceremony ของแบรนด์ป๊อปคอนที่จะมาฉีกทุกกฎของขนมมายยูเรกาเจ้าแรกในไทยที่นำลิขสิทธิ์อย่างถูกกฎหมายจากประเทศมาเลเซียโดยคุณชัยวุฒิบรูเซอร์แฟนเกอร์โนด้วยเหตุผลง่ายๆเพราะมายยูเรกาอร่อยและมีประโยชน์คัดสรรด้วยวัตถุดิบนำเข้าอย่างดีจากสหรัฐอเมริกาแคลอรี่ต่ำไม่ใส่สารกันบูดและมีหลากหลายรสชาติให้เลือกมากกว่า10รสชาติด้วยงานนี้ได้สามนักแสดงจากซีรีส์วายยุนไฮดุนมาช่วยคอนเฟิร์มป๊อปคอร์นมายูเรกาอร่อยได้สุขภาพคำเดียวไม่เคยพอท่านใดที่อยากลิ้มลองป๊อปคอร์นสไตล์ใหม่ซื้อได้ที่ช็อปไอคอนสยามชั้น5ลาน่าไอคอนอิดูเคชั่นหรือผ่านทางไลน์แอสไซน์มายูเรกาค่ะHi, good evening everyone. Yeah, so actually Mai Eureka is one of the brand from Malaysia. We established from 2011. So in Malaysia, we now have 24 outlets. And our vision is to be the first brand, okay, as a pioneer brand of the snack. Yeah, so we're going to expand to other countries such as Singapore. We have in Hong Kong, Indonesia, Philippines, and now we are in Thailand.So I believe that Thailand is a very like a snack. So we hope that to bring more flavor, okay, yeah, and to expand more outlet in Thai with our investor Mr. Chai, our master franchise, okay, in Thailand. So I believe that our snack is can kill the boredom, okay. Yeah, especially we have a variety of flavor. Yeah, so at this moment we are in Thailand. We have 13 flavors, and I believe that more will come.Okay, and we will try to create more flavor, and we target to open 10 outlets. Okay, in Bangkok. Okay, yeah, also out of Bangkok. Okay, we hope that will be one of the big brand snack in Thailand. ก็ผมฟรายก็เลยบายครับเมื่อ6ปีที่แล้วคือผมมีบริษัทที่มาเลเซียนะครับก็เลยเราก็เลยได้มีโอกาสได้บินไปมาเลเซียบ่อยทุกครั้งที่เราบินเราก็จะไปซื้อข้าวประทานแล้วก็จุดพลิกผันมาเกิดเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วเอาว่ากลางปีนี้ผมทำธุรกิจโลจิสติกก็เลยคิดว่าอยากทำอีกธุรกิจนึงก็เลยไปเจรจากับทางแบรนด์ยูเรกาว่าขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของประเทศไทยนะครับแล้วก็มองศักยภาพต่อไปได้ว่าเราอยากให้คนไทยได้มีโอกาสได้ทานของที่มีรสชาติที่ดีเก็บไว้ได้นานรวมทั้งมีโอกาสได้ร่วมทำธุรกิจร่วมกันอีกห้างนึงก็ทุกคนก็คงรู้จักครับก็อยู่แถวโรงเรียนบาแตนะครับก็คงจะได้มีโอกาสได้ไป enjoy ก็อาจจะต้องเชิญน้องๆไปคอนเสิร์ตต่อนะครับก็คงจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับแฟนคลับคุณอาฟ้าข้างเหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ให้โอกาสพวกพี่ได้มาเรียนรู้กับความเป็นเด็กเบื่ออนาคตอยากเป็นเด็กบ้างนะยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าทุกคนที่ให้โอกาสแล้วก็หวังว่าเราคงจะเป็นการสนับสนุนด้วยกันยาวๆนะครับขอบคุณครับล็อบสเตอร์ชีสครับผมมันเป็นยังไงครับมันแตกต่างจากคือมันที่เราเคยกินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่หวานมากเกินไปไม่เค็มมากเกินไปมันกำลังกลมกล่อมกำลังดีฮะแบบกินได้นานกว่าปกติถ้าที่อันอื่นอาจจะกินนิดนึงอาจจะเลี่ยนแล้วแต่นี่กินได้นานผมกินเกือบหมดกระปุกแล้วจริงทุกวันเลยฮะอันนี้แบบกินได้ทุกวันเลยทำไมหุ่นถึงดีอ่ะผมไม่ค่อยกินข้าวกินแต่ขนมทานแล้วรู้สึกว่าอูมามิมากเลยฮะโดยส่วนตัวอูมามิอร่อยอร่อยครับเพราะว่าเห็นเขาบอกมีหลากหลายรสชาติให้เลือกมากๆเลยเพราะปกติเวลาผมไปเดินเซเว่นผมเจอขนมมันจะไม่มีรสชาติที่มันเยอะขนาดเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรสชาติที่แบบเยอะมากๆเกือบทุกรสนะแต่ว่าจริงๆชอบสุดก็เป็นรสต้มยำกุ้งนะครับว่ามันมีความเผ็ดแล้วก็มีความแบบสมประสานระหว่างความเป็นไทยด้วยปกติคือเราจะทานป๊อปคอร์นที่แบบร้อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เราแบบเห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้งสองคือแบบผมรู้สึกว้าวมากที่แบบได้กินป๊อปคอร์นที่มันแบบว่าลักษณะหัวเห็ดแล้วคือกินแล้วไม่มีติดฟันเลยแล้วอย่างนึงคือดีต่อสุขภาพด้วยคาร์บก็น้อยแล้วก็โลแคลอรี่ด้วยครับถือว่าแบบเหมือนกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพใช่ครับแล้วอย่างเขาคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับว่าวัตถุที่แบบว่าเหมือนถนอมอาหารแบบวัตถุที่แบบว่าเอ๊ะ
จะเก็บได้นานไหมแต่อันนี้บอกได้เลยว่าเก็บได้นานแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับเปิดใจนะครับเกี่ยวกับแบรนด์ของยูเรกานะครับเป็นแบรนด์ป๊อปคอร์นน้องใหม่นะครับที่มาจากมาเลเซียแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยบอกได้เลยว่าคัดสรรมาอย่างดีมาจากต่างประเทศมาจาก USA แล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็ตัววัตถุดิบแล้วก็แพ็กเกจจิ้งแล้วก็นำเข้ามาจากมาเลเซียนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่มาแรงมากๆก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับแบรนด์ป๊อปคอร์นครับ